จงพาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนเก่งเนี่ยคำพูดเนี้ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ห้ามเกิดขึ้น มันเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นด้วยถ้าเราไม่เคยผิดพลาดเลยอ่ะเราจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยที่จะพัฒนาตัวเองยังไงถ้าเกิดอยากเก่งขึ้นเนี่ยคุณต้องอย่ากลัวที่จะยอมรับว่าคุณไม่รู้อะไรถ้าเกิดที่เราอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวเองอ่ะเราควรจะเรียนรู้ต่อไปไหมอ่ะบางทีอ่ะเส้นทางของคนอื่นหรือความสำเร็จของคนอื่นอ่ะเราเอาสูตรนั้นมาใช้กับตัวเราไม่ได้ 100% เฮ้ยวันนี้มีการบ้านนี่ต้องส่งนะเฮ้ยทำหรือยังตัดกลับไปที่กลุ่มเดิมคือโดดไปไหนดีวะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Work Young by Lila Koyan Thailand นะครับวันนี้ครับเรามีท็อปิกดีๆอยากจะมาแชร์มาพูดคุยกันดีกว่าแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับอิงปนวิทย์ครับและผมเทมสรัญญูนะครับคือท็อปิกที่เราอยากจะมาคุยกันวันนี้ครับอิงก็คืออยากทำงานเก่งต้องร่วมงานกับคนที่ทำงานเก่งจริงไหมจริงครับอย่างเช่นที่หลายคนอยากร่วมงานกับผมเฮ้ยคุณเอาที่ไหนมาพูดอ่ะเปิดก่อนเลย คือไฮไลท์ของเราวันนี้มันมีเรื่องราวไม่กี่ข้อหรอกแต่ผมว่ามันเรื่องราวที่คุณน่าจะสนใจครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าจะต้องเลือกทำงานครับกับคนที่เก่งกับคนทำงานเก่งคุณจะเลือกใครอย่างที่สองครับครับเมื่อคุณรู้สึกกดดันกับการทำงานกับร่วมกับคนเก่งเนี่ยคุณมีวิธีจัดการตัวเองยังไงอย่างที่สามครับเชื่อไหมครับว่าจงพาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนเก่งเนี่ยคำพูดเนี้ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับและสุดท้ายครับเรื่องของโลโมเดลถ้าเกิดคุณมีโลโมเดลในใจคุณว่าคุณจะทำยังไงให้ไปได้อย่างเขาน่าสนใจไหมครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเพราะว่าเรื่องของโลโมเดลอ่ะหลายคนน่าจะมีหลายคนน่าจะมีคนที่เป็นเหมือนบุคคลต้นแบบที่เราแบบเฮ้ยเห็นเขาแบบวิเทอย่างน้อยภาพลักษณ์ภายนอกต้องมาแล้วอยากเท่เหมือนคนเนี้ยต้องทำยังไงบ้างเรามีวิธีการยังไงเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันในท็อปิกท้ายๆครับอย่างแรกครับอยากจะถามอิงก่อนว่าทำงานกับคนเก่งกับทำงานกับคนทำงานเก่งนะคุณอยากร่วมงานกับใครต้องถามกลับก่อนว่าคนเก่งกับคนทำงานเก่งต่างกันยังไงครับหลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องนี้นะฮะผมจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าคนเก่งเนี่ยคือคนที่มีพื้นฐานการเข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการการทำงานได้ดีเหมือนคนฉลาดอะเนาะเหมือนแบบคนอยู่หน้าห้องแล้วเขาจะมีความแบบเรารู้สึกไหมตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งแต่เราไม่รู้นะว่าเขาเก่งยังไงเหมือนคนที่มีพรสวรรค์มันมีออร่าฟ้องใช่ใช่ดูทรงไอ้นี่คนนี้ลอกกันบ้านได้กับคนที่ทำงานเก่งนะครับคือคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ร่วมงานกับคนอื่นได้เก่งครับแล้วก็ทำงานได้เก่งกับองค์กรคนกลุ่มนี้จะมีความเพียบพร้อมฮะทั้งความฉลาดและก็การมีไฟในการทำงานแต่พอฟังเพลินๆเนี่ยมันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะดีกว่าคนที่เก่งเนาะใช่ใช่แต่เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่ทำงานเก่งอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเก่งหรือฉลาดกว่าคนที่ทำคนเก่งนะครับมันจะมีความแบบแยกย่อยนิดๆมันเหมือนแบบเป็นเส้นบางๆระหว่างอัจฉริยะกับคนบ้าคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบมันนิดนึงแล้วยิงไปที่คำถามเดิมครับคุณอยากร่วมงานกับใครครับจากเท่าที่ฟังมาผมคิดว่าอยากจะร่วมงานกับคนทำงานเก่งมากกว่าทำไมเพราะว่าในการทำงานเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของงานใช่ไหมคนที่ทำงานเก่งเนี่ยเขามีทั้งทักษะ soft skill เช่นการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ hard skill ในทักษะที่เขามีทำให้การทำงานเนี่ยมันแบบ effective มันง่ายแล้วก็success ได้ง่ายแต่ว่าคนเก่งเนี่ยมันอาจจะเก่งในแง่อะไรสักอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเขาจะตอบโจทย์สำหรับด้านการทำงานจริงๆคิดว่าเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันเป็นคนเก่งหรือคนทำงานเก่งถ้าเกิดให้วิเคราะห์ตัวเองอิงว่าอิงเป็นคนแบบไหนขอใช้เวลาไตร่ตรองสักครู่ครับให้2ชั่วโมงเลยเดี๋ยวอัดไปเรื่อยๆไม่ต้องผมได้คำตอบละอ่ะผมว่าผมเป็นคนหล่อผมรู้สึกอยากปิดรายการเลยเอางี้ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าคนที่เก่งเนี่ยเราลองฟังจากเพื่อนร่วมงานเราก่อนก็ได้ว่าเรามีจุดไหนที่เราพัฒนาได้อีกบ้างบางคนอาจจะแบบเป็นคนที่จัดการต่างๆเก่งใช่ไหมครับแต่อาจจะเป็นคนที่ลงมือไปทำอ่ะอาจจะไม่เก่งเป็นคนที่มีไอเดียแบบดีมากเลยแต่ถ้าเราลองถามฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงานหรือคนสนิทก็ได้เ
เราอาจจะผันตัวมาเป็นคนที่ทํางานเก่งก็ได้ผมว่าทุกคนอ่ะมันมีเป็นเหมือนแบบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบปฏิบัติเก่งมากแต่อาจจะคิดภาพรวมหรือภาพกว้างหรือแมเนจไม่เก่งอือใช่บางคนอาจจะปฏิบัติไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่แต่ว่าสามารถแบบดูภาพรวมได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยเค้าอาจจะขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าของคนที่ทํางานเก่งก็ได้อือแต่ขึ้นอยู่กับว่าเค้าจะดึงไอ้ความเก่งของเค้าออกมาใช้ยังไงให้มันตอบโจทย์อือเพราะว่าในหลายธุรกิจแล้วก็หลายที่เนาะเค้าจะเริ่มมีแบ่งนะว่าคนนี้นะเป็นแบบเมเนจใช่มั้ยคนนี้แบบโอเปเรตอะไรก็ทําลงมือทําอะไรประมาณเนี้ยเค้าแต่2คนเนี้ยการร่วมงานด้วยกันน่ะมันจะออกมาได้ดีมากครับเพราะว่าคนที่เก่งเนี่ยเค้าอาจจะเป็นคนที่ดูดีเทลได้ดีแต่คนที่ไปลงมือทําอ่ะอาจจะมีละเลยบ้างเพราะว่าเราโฟกัสกับสิ่งตรงนั้นอยู่ใช่ๆๆท็อปิกที่2ย่อยครับครับอิงจะรับมือยังไงเมื่อต้องรับมือกับคนเก่งรับมือกับคนเก่งจัดการตัวเองยังไงครับอันดับแรกก็คือต้องไม่เป็นตัวถ่วงเค้าแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราเป็นตัวถ่วงหรือว่าเราต้องพยายามมากขึ้นพอเรารู้ว่าเค้าเก่งอ่ะมีคนข้างๆตัวเป็นคนเก่งเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้จากเค้าให้ได้มากที่สุดไม่ว่าเค้าจะแบบทําอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องพยายามสังเกตว่าเฮ้ยเค้ากําลังทําอะไรอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยเรากําลังทําอะไรบ้างไอ้สิ่งเนี้ยเราสามารถซัพพอร์ตเค้าได้มั้ยหรือสิ่งที่เราทํามันเป็นการทําให้เค้ายุ่งยากมากขึ้นอย่างเช่นทํางานร่วมกันอาจจะทํางานคล้ายๆกันเราอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่อีกคนนึงอ่ะเก่งสุดๆเลยทีเนี้ยเราก็ต้องพยายามทําให้งานของเราอ่ะไม่มีข้อผิดพลาดถ้าเกิดเราทําข้อผิดพลาดปุ๊บแปลว่าอีกคนนึงอ่ะจะต้องมาแก้ไขในส่วนที่เราทําผิดพลาดถูกมั้ยเราก็ต้องพยายามทําให้ผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อให้ไม่เป็นตัวถ่วงเค้าแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราแบบกดดันไปแล้วทั้งๆที่ยังแบบไม่ได้เริ่มทํางานมากล่ะเราจะมีวิธีการบอกแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือน้องๆยังไงบ้างผมว่าเชื่อว่าเทอร์ซีเนี่ยหลายคนอาจจะมีวิธีจัดการอยู่แล้วหรืออาจจะอยากฟังความเห็นจากบรรดาเด็กอย่างเราก็ได้ความกดดันที่ต้องทํางานกับคนเก่งยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นมันเป็นเหมือนแบบระดับของพลังงานอ่ะไอ้นี่แบบเลเวล9999เรามาแบบสตาร์เตอร์เลยเลเวล10เลเวล15อะไรเงี้ยมันก็แบบต่างชั้นกันมากๆอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะเข้าไปอะไรสักอย่างกับเค้ามันก็ต้องแบบเจียมๆเข้าไปอ่ะใช่มั้ยใช่มันต้องแบบครับพี่ขอโทษนะครับช่วยดูตรงนี้หน่อยได้มั้ยครับอะไรเงี้ยมันกดดันอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมันมีความเป็นมืออาชีพในการทํางานคือขึ้นชื่อว่าทีมอ่ะยังไงเป้าหมายของทีมมันต้องมาก่อนมันไม่สําคัญว่าไอ้นี่มันจะเก่งมากไอ้นี่มันจะห่วยมากแต่สุดท้ายแล้วมันต้องมีวิธีในการจูนเข้าหาตรงกลางให้ได้เอาไอ้999เนี่ยลดระดับลงมาหน่อยส่วนไอ้เนี่ยก็พยายามผลักดันตัวเองเพิ่มระดับขึ้นไปให้ใกล้เคียงกับเขาให้ได้มากที่สุดไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะห่วยแตกหรืออะไรแต่สุดท้ายยังไงเราก็ต้องพัฒนาความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ห้ามเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เคยผิดพลาดเลยอ่ะเราจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยที่จะพัฒนาตัวเองยังไงโอ้นี่ดีเลยอิงพูดมาเกือบครบเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเสริมให้สักนิดนึงแล้วกันครับคือเขาบอกว่าการทํางานร่วมกับคนเก่งแล้วเรารู้สึกกดดันจะมีวิธีรับมือยังไงเนี่ยอย่างแรกเราต้องมองให้เห็นข้อดีของตัวเองก่อนครับว่าเราแบบทําอะไรได้แล้วเราทําอะไรได้ดีเราค่อยเสริมจุดเนี่ยของเราไปแล้วก็นําเสนอเข้าไปว่าฉันทําสิ่งนี้ได้ดีนะครับแล้วจุดไหนที่ฉันควรจะแก้ไขบ้างการที่มีคนเก่งมาคอยบอกคุณน่ะมันจะทําให้คุณพัฒนาได้ไวเหมือนกันนะเหมือนมีเมนเทอร์ใช่มั้ยใช่ๆเวลาเราเล่นเกมเงี้ยมันแบบเวลาเรามาแรกๆอ่ะมันก็ต้องมีคนคอยสอนคอยพาลงดันอันที่2ครับก็คือไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีอ่ะเวลาเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอ่ะมันจะเกิดการด้อยค่าตัวเองหรือการแข่งขันกับตัวเองที่แบบกดดันมากๆครับบางทีอ่ะเค้าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาแข่งขันกับเราด้วยซ้ําแต่เราอ่ะดันไปกดดันตัวเองแล้วทําให้เรารู้สึกว่าทําในสิ่งที่เราทําดีอยู่แล้วอ่ะครับเรารู้สึกว่ามันไม่ดีข้อนี้จริงข้อนี้จริงหลายคนชอบเปรียบเทียบมากๆเลยใช่ๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการแบบทําให้ตัวเองรู้สึกแบบด้อยลงเรื่อยๆแบบเฮ้ยทําไมเค้าเก่งจังทําไมเราไม่เก่งบ้างทั้งๆที่ตัวเองทําดีอยู่แล้วนะใช่แค่มันยังอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นได้คือเราไม่จําเป็นต้องไป
แข่งขันกับเขาหรอกเราแข่งกับตัวเองดีกว่าอันนี้ดีเลยฮะและสุดท้ายครับก็คือถ้าเกิดอยากเก่งขึ้นเนี่ยคุณต้องอยากกลัวที่จะยอมรับว่าคุณไม่รู้อะไรจริงๆเรื่องการเรียนรู้อะเราว่าเรามีเรื่องที่เราไม่รู้เยอะเนาะครับการที่เรายอมรับว่าเราไม่รู้อะไรอะมันทําให้เราอะต่อยอดได้จริงจริงพอเราแบบไม่รู้อะไรปุ๊บเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้หรือว่าถามไทยจากคนที่เก่งกว่า3ข้อที่เราพูดไปเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรับมือในเรื่องของความกดดันการทํางานกับคนเก่งได้ดีเลยชอบข้อที่2กับข้อที่3มากเลยข้อที่3ที่บอกว่าต้องยอมรับว่าตัวเองไม่รู้อันนี้ดีมากหลายคนแบบชอบแถใช่มั้ยแบบยังไงเวลาบางทีเวลาหัวหน้าแบบป้อนงานมาบอกเอ้ยช่วยทําอันนี้หน่อยได้ครับแต่ทํายังไงอ่ะไม่ยอมถามต่อด้วยใช่ไม่ถามต่อด้วยว่าช่วยอธิบายเพิ่มได้มั้ยครับว่ามันคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องจัดการใช่การยอมรับว่าเราไม่รู้แล้วก็ให้เขาช่วยแนะนำหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาทำให้มันดีขึ้นอ่ะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการดื้อว่าตัวเองเก่งแล้วรู้แล้วแต่จริงๆไม่รู้ดีมากเลยฮะมาถึงหัวข้อถัดไปที่เราจะคุยกันดีกว่าก็คือเคยได้ยินไหมว่าการพาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนที่เก่งมันจะทำให้เราเก่งขึ้นการไปอยู่ใกล้เค้าได้เห็นวิธีการทํางานของเค้าอะไรเงี้ยมันทําให้เราได้ซึมซับความเป็นตัวตนของเค้ามาส่วนนึงเหมือนกันนะเวลาที่เห็นคนที่เหนือกว่าแน่นอนว่าเราก็อยากที่จะเก่งให้ได้เหมือนเค้าไม่มีใครที่แบบอยากรู้สึกด้อยกว่าตลอดเวลาอันนี้ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยที่ไม่อยากแพ้ไม่อยากแบบรู้สึกด้อยอยากที่จะพัฒนาตัวเองแบบเฮ้ยเราก็ต้องทําได้เราก็ต้องทําได้แปลว่าเรื่องของการที่ถ้าเกิดเราเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเราก็จะแบบซึมซับครับถูกมั้ยแล้วเราซึมซับเรื่องนิสัยเสียมาด้วยมั้ยเฮ้ยบางทีไงคนเก่งอ่ะเค้าก็จะมีจุดบอดอยู่ไม่มีใครเพอร์เฟคเนาะเค้าก็จะแบบอาจจะเป็นคนที่เก่งแต่นิสัยเสียหรือคนที่เก่งแต่นิสัยดีก็ได้ครับแต่เชื่อมั้ยว่าเรื่องของนิสัยเนี่ยเราจะสามารถซึมซับจากคนเหล่านั้นได้เชื่อมั้ยคุณเคยเป็นมั้ยในด้านที่ไม่ดีอาจจะไม่เคยเพราะว่าเวลาเราแบบอยากที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเราต้องแยกแยะก่อนว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะมันดีมั้ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ตัดๆๆเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆของเขามาก็พออะไรที่เราไม่ชอบอ่ะเราก็อย่าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแล้วอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเขาเก่งนะแต่ที่เนี่ยไม่เหมาะกับเราเลยอ่ะถ้าเกิดที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวเองอ่ะเราควรจะเรียนรู้ต่อไปมั้ยอ่ะเป็นคําถามที่ยากมากเนาะยากจริงบางทีอ่ะเรารู้นะว่าที่แห่งเนี้ยมีแต่คนเก่งแต่มันไม่ได้เหมาะกับตัวเราอ่ะแล้วเราควรจะเรียนรู้จากเขามั้ยอ่ะหรือเราควรจะทํายังไงดีต้องถามใจตัวเองก่อนมั้งยังไงครับถามใจว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันจําเป็นกับเราหรือเปล่าคือบางอย่างเราสามารถเรียนรู้จากคนเก่งได้ใช่ไหมแต่ไอ้สิ่งเหล่านั้นที่เราจะเรียนรู้อ่ะมันจำเป็นกับเราจริงๆไหมกับบางเรื่องเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องรู้หรือจะไปใช้เวลากับมันก็ได้ในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแล้วถ้าเป็นเทมทำไงครับผมเคยไปอยู่ในสถานการณ์นั้นผมเคยรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้จากบรรดาผู้ใหญ่ละกันผู้ใหญ่ท่านนึงที่แบบเขาอาจจะเก่งและเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจครับแต่การที่ผมจะเรียนรู้จากเขาได้คือผมต้องไปตีกอล์ฟแต่ผมไม่ได้ตีกอล์ฟผมไม่ใช่คนตีกอล์ฟอะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าทุกคนอาจจะนึกถึงธุรกิจนึกถึงกอล์ฟนะเรารู้สึกว่าแบบไปตีแล้วพูดคุยกันใช่แต่เรารู้สึกว่ากีฬาเข้าสังคมเราเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากตีกอล์ฟแต่อยากเรียนรู้อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าทำไงดีนะเพราะว่าความรู้ก็อยู่ตรงหน้าแต่ที่ที่เราไปมันอาจจะไม่ได้เหมาะครับก็จากตรงนั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราตัวเองไปอยู่ในที่นั้นแล้วฝืนตัวเองมากเกินไปมันทําให้เรารู้สึกไม่อยากเรียนรู้ใช่จริงบรรยากาศรอบข้างอะไรเงี้ยผมว่ามีส่วนสําคัญมากๆกับการเรียนรู้คือทุกอย่างมันต้องแบบไปด้วยกันได้หมดอ่ะคือถ้าเกิดเราอยากเรียนรู้แต่ไปแล้วแบบไม่ชอบบรรยากาศเลยเราต้องแบบฝืนทนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนใจเราปิดไปแล้วครึ่งนึงมันก็ทําให้เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ใช่มั้ยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกสิ่งนึงครับเรื่องของการเรียนรู้จากคนเก่งอ่ะผมว่าจุดที่สําคัญนะตอนนี้เนาะมันไม่ใช่ว่า
คุณจะต้องเรียนรู้จากคนที่เป็นซีเนียร์เท่านั้นครับในยุคสมัยเนี้ยคุณเชื่อมั้ยว่าการเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่นโดยที่คนที่เก่งหรือมีความสามารถในด้านต่างๆที่มากกว่าคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องอายุเยอะกว่าจริงไม่จําเป็นต้องตําแหน่งงานสูงกว่าจริงคิดเห็นยังไงอันนี้ผมว่าจริง 100% มากๆอายุไม่เกี่ยวเลยถ้าเกิดใส่เดียวได้หมดถ้าเก่งพอเขาใส่เดียวได้หมดอันนี้เรื่องจริงมากเลยนะแต่ว่าอาจจะขัดกับความเชื่อของคนเจนก่อนๆนิดนึงเพราะว่าคนเจนก่อนๆจะมองเรื่องของประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญใช่มั้ยว่าเฮ้ยคนนี้เค้ามีประสบการณ์มากกว่าคนเพิ่งผ่านมาไม่นานคุณจะไปรู้ดีเท่าได้ยังไงแต่ว่าสมัยนี้ผมว่าไม่จริงเลยทักษะใหม่ๆพวกความสนใจใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเยอะมากเมื่อก่อนน่ะเราอาจจะมี DVD ใช่มั้ยใช้ DVD ดูหนังแต่เดี๋ยวนี้พอมี Netflix ขึ้นมาทุกอย่างดิสรัปหมดเลยดังนั้นพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนด้วยเขาไม่ใช้ CD ละ CD เจ๊งไปดูสตรีมมิ่งแทนเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าใครให้ CD ผมนี่ผมโกรธแล้วนะเพราะผมหาเครื่องเล่นไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าเอ้าคุณลองดูเอาไปฝึกจับอีกโน้ตบุ๊กของคุณนะตอนนี้มีที่ใส่ CD มั้ยไม่มีแล้วแล้วเราใครให้เรามาตอนนี้เราโกรธเลยนะเรารู้สึกว่าแบบอ้าวแล้วเราจะไปดูยังไงเนี่ยอาจจะเอาไปสะสมก็ได้ อาจจะได้ยุคนึงยุคนึงที่คนเราดูหนังด้วยสิ่งนี้ในอนาคตอีกพันปีเงี้ยแบบเขาใส่หมวกอวกาศมาสะสมมาดูของโบราณอาจจะเป็นซีดีของคุณเป็นหนึ่งในนั้น อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็ดีนะ ด้วยความที่เราสามารถเปิดใจเรียนรู้จากคนหลายเพศหลายๆวัยได้เนี่ยครับความสําคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าเมื่อชุดข้อมูลใหม่ๆมันมาหาเราอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าอันเก่าอาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้ใช้ได้บ้างใช่มั้ยใช่เรื่องจริงแม้แต่ตัวทีมลีดอาจจะต้องเรียนรู้จากเราตัวเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาหรือน้องอินเทิร์นเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาเหมือนกันครับผมว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงผมอยากให้คุณเองพูดถึงคีย์เวิร์ดตรงนี้นิดนึงฮะที่ผมเขียนไว้ดีไซเนอร์ระดับโลกครับคิมโจนส์เขาเคยทำงานให้กับหลุยส์วิตตองนานถึง7ปีประสบความสำเร็จสูงสุดจากคอลเลกชันที่ทำงานร่วมกับซูพรีมสร้างเม็ดเงินให้กับหลุยส์วิตตองมากถึง 5% จนแตะ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆนอนๆครับ 9.5 ล้านล้านบาทใช่เยอะไหมแต่เหตุผลที่เขาบอกว่าเขามาได้ไกลขนาดนี้เขาบอกไว้ว่าจงอยู่ใกล้กับคนเก่งครับครับเพราะการพัฒนาของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณอยู่แวดล้อมมันเข้ากับท็อปิกเราไหมคือผมเคยมีประสบการณ์เหมือนกันสมัยเรียนคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กเกเรนิดนึงอาจจะไม่นิดสักหน่อยนึงอยู่ในสังคมแวดล้อมที่แบบไม่มีใครเอาเรื่องเรียนเลยอ่ะพากันไปแบบเล่นนู่นเล่นนี่โดดนู่นโดดนี่อย่างเดียวไม่สนใจเรื่องการเรียนเลยจนสุดท้ายแบบเละมากแล้วก็มารู้ตัวอีกทีก็คือตอนประมาณม.6 อยากจะเข้ามหาลัยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดทบทวนกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะเราจะอนาคตของเราจะเป็นยังไงวะตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบดวงตาเห็นธรรมก็เลยเปลี่ยนสังคมแวดล้อมที่อยู่หมดเลยก็คือเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนนู่นนี่หมดเลยทุกอย่างแล้วผลลัพธ์คือออกมาดีจริงคือในกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะคอยเข็นเราขึ้นมาด้วยแบบเขาจะมาคุยกันเรื่องแบบอย่างเช่นเรื่องเรียนตอนเช้ามาเฮ้ยวันนี้มีการบ้านนี้ต้องส่งนะเฮ้ยทำหรือยังตัดกลับไปที่กลุ่มเดิมคือโดดไปไหนดีวะวันนี้จะไปไหนดีนะมันต่างกันมากก็เลยคิดกันแต่เช้าเลยเหรอเรื่องโดดเนี่ยแต่เช้าเลยคือสังคมรอบข้างเนี่ยมันมีส่วนในการที่จะผลักดันเราไปในแต่ละทิศทางคือถ้าเกิดเพื่อนรอบตัวดีสังคมรอบข้างดีเราก็จะสนใจในสิ่งที่ดีๆมากขึ้นลองนึกภาพว่าคุณอยู่กับกลุ่มที่แบบไม่เอาอะไรเลยเที่ยวเล่นไปวันๆไม่เรียนไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นไปด้วยเพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเราก็จะมองว่าไอ้สิ่งเนี้ยปกติแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบเขามีความรับผิดชอบเขามีความใส่ใจกับตัวเองรู้ว่าเขาต้องการอะไรอนาคตเขาจะเป็นยังไงเงี้ยเราก็จะถูกผลักไปในทิศทางนั้นด้วยก็คือเราก็จะแบบเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วว่าเอ้ยทุกคนโฟกัสอนาคตกันหมดแล้วทุกคนเขามีความรับผิดชอบแล้วเราล่ะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราจะเอาหรือไม่เอาก็คือมีโอกาสแล้วเราต้องคว้าไว้ใช่ครับ
และอย่างสุดท้ายครับของท็อปิกนี้ฮะอิงในเรื่องของโลโมเดลที่เราติดค้างกันไว้ในช่วงตอนแรกที่บอกว่าให้นึกไว้เลยนะว่าโลโมเดลของอิงเนี่ยเป็นยังไงครับเอาของเทมก่อนดีกว่าของผมเหรอของผมอาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลมากสักเท่าไหร่แต่ผมมีแบบอย่างที่ผมรู้สึกว่าอยากจะไปเป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่าการที่เรามีโลโมเดลมันจะมีสมการอย่างหนึ่งที่เอามาแชร์แล้วกันมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือเขาบอกว่าสำหรับตัวผมนะครับถ้าเราอยากจะเก่งอ่ะเราจะต้องหนึ่งอยู่รอบสังคมที่แบบรายล้อมด้วยคนเก่งก็เหมือนที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้แหละครับอย่างที่สองเลยคือเรารู้สึกว่าเราจะต้องศึกษาเพิ่มด้วยอย่างอื่นเข้ามาที่ไม่ใช่แค่สังคมที่จะแบบสนใจเรื่องนั้นแหละจะเอาตัวเองไปศึกษาในสิ่งที่เราสนใจจริงๆที่เหมาะกับตัวเราด้วยเพื่อให้เหมือนแข่งขันกับตัวเองอ่ะฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วใช่มันต้องเป็นตัวเราด้วยถ้าเกิดเราอยู่ในสังคมรอบข้างที่เก่งสนใจเรื่องนึงก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรที่เราเป็นของเราจริงๆอ่ะแล้วเราจะเป็นใครเราก็จะตัวตนของเราคืออะไรใช่ไหมใช่เราพยายามที่จะหาลายเซ็นของเราเพราะเหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าบางทีอ่ะเส้นทางของคนอื่นหรือความสําเร็จของคนอื่นน่ะเราเอาสูตรนั้นมาใช้กับตัวเราไม่ได้ 100% พอเราใช้ได้ไม่ 100% น่ะเราก็เลยต้องไปยุกใช้แล้วแบบไหนที่เราแบบมีความสุขโดยที่ไม่ได้กดดันหรือรีบตัวเองจนเกินไปนั่นเลยอาจจะแบบบอกเป็นบุคคลไม่ได้ก็เลยเป็นแบบอย่างที่เราอยากจะไปเป็นละกันครับสําหรับอิงล่ะครับไม่เชิงเป็นตัวบุคคลมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นวิธีการมองโลกทัศนคติแล้วก็การกระทํามากกว่าผมชอบอุซึมากินารุโตะเฮ้ยทําไมอ่ะทําไมต้องนารุโตะอุซึมากินารุโตะเนี่ยเค้าเป็นเด็กที่ไม่มีใครให้การยอมรับเลยเป็นเด็กที่แบบโดนรังเกียจอ่ะเอาง่ายๆแต่ว่าเค้ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เค้าอยากจะทําให้ทุกคนในหมู่บ้านโคโนฮะงาคุระยอมรับแล้วเค้าก็ไม่เคยถอยเลยคือเค้าเป็นเด็กที่แบบไม่เอาอ่าวก็จริงแต่เค้าพยายามแล้วความพยายามนั้นน่ะสักวันมันก็ต้องมีวันนึงที่เป็นของเราคือเราอาจจะไม่ได้เก่งมากพยายามแล้วแต่อาจจะไม่ได้เก่งมากไม่ได้เก่งที่สุดแต่ไอ้ความพยายามนั้นน่ะทุกคนมันรับรู้ไงทุกคนมันเห็นว่าเราตั้งใจเราพยายามกับมันจริงๆนั่นแหละสิ่งที่ทําให้เราถูกยอมรับผมอาจจะต้องบอกใบ้คุณผู้ชมสักเล็กน้อยนะอุซึมากินารุโตะเนี่ยคือเป็นการ์ตูนเรื่องนึงของญี่ปุ่นละกันเป็นเกี่ยวกับนินจาจอมปาถาเนาะใช่ครับซึ่งเราจะเห็นว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเด็กคนนึงที่โตมาแล้วไม่ได้รับการยอมรับแล้วเขาก็มีความพยายามมากมายแม้เขาจะทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าใช่และเขาลายล้อมไปด้วยคนเก่งมีการแข่งขันใช่ใช่ใช่ท็อปิกที่เราคุยกันวันนี้ทุกคนเก่งหมดเลยแต่ไอ้นารุโตะเนี่ยเป็นตัวห่วยแต่คนที่ห่วยได้เนี่ยในตอนท้ายอ่ะเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหรือโคคังเงะใช่ใช่ขึ้นมาเป็นตัวท็อปจากความพยายามซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ผมมากคือผมอาจจะไม่ใช่คนเก่งมาตั้งแต่แรกแต่ผมแบบมีความตั้งใจมีความพยายามแล้วสักวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นวันของเราเองซึ่งผมรู้สึกว่าในการ์ตูนเรื่องนี้ในแนวต่อคือเขาไม่ใช่เป็นคนที่เก่งแต่กำเนิดครับแต่เป็นคนที่พยายามใช่และเขาเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดใช่เขาสะสมประสบการณ์เขาทำงานร่วมกับคนเก่งมากมายนะใช่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านรุ่นก่อนที่คอยสอนเขาอาจารย์คนใหม่ๆที่คอยสอนเขามันก็เหมือนกับท็อปิกนี้ที่เราแบบได้ทำงานร่วมคนเก่งคนนั้นคนนี้เราก็ซึมซับในสิ่งเหล่านั้นมาสิ่งที่ดีมาประยุกต์ใช้ใช่ครับถือว่าดีเลยก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับท็อปิกที่เรียกว่าอยากเป็นคนเก่งต้องทํางานร่วมกับคนเก่งมั้ยสรุปแล้วอิงว่าจริงมั้ยจริงครับนอกจากทํางานร่วมกับคนเก่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการพยายามในส่วนของเราเองค้นหาตัวเองให้เจอด้วยอย่าไปมองความสําเร็จของคนอื่นแล้วก็ไปเรียนแบบเค้าแต่เราควรที่จะถอดบทเรียนจากเค้ามาเป็นแนวทางในความสําเร็จของเรามากกว่าแล้วก็อย่าลืมนะครับมองเห็นข้อดีของตัวเองอย่าตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยเหมือนที่อิงเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้เนาะครับเรามาจบกันไปด้วยคําพูดสุดท้ายแล้วกันไม่สําคัญว่าต้องอายุเท่าไหร่ประสบการณ์มากกว่าเท่าไหร่หรือมีตําแหน่งสูงกว่าหรือต่ํากว่าเราก็สามารถเรียนรู้จากเขาได้กับท็อปิกนี้อยากเก่งต้องร่วมงานกับคนเก่งจริงมั้ยจริงครับลากันไปก่อนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ